เช็คก่อนจ้าคุยกับน้องยังจะถามอีกแล้วคุยกับพ่อแล้วฝ่ายจ๋ากับดราม่าที่เกิดขึ้นที่มีบรรดาแฟนคลับเนาะของทางพี่บอยมาคอมเมนต์เรารู้สึกไงบ้างคะหนูจริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้ไม่ได้มีซีเรียสอะไรเลยไม่ได้มีความคิดที่แบบว่าแบบสิไปแบบว่าคิดเล็กคิดหน่อยหรือว่าอีหยังแล้วก็บ่ได้มีผลกระทบต่อการทำงานของหนูเลยนะคะแต่ว่าหนูคิดว่าเพิ่นหนูจะพูดยังไงคือแบบว่าบุคคลกลุ่มนั้นคือเขาไม่ได้คิดไต่ตองมากกว่าหรือว่าความเป็นจริงเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตัวเราเองเราคิดไหมว่าอยู่ดีมันจะกลายเป็นดราม่าก็มันคือไม่ค่ะเขาเรียกอะไรมันเหมือนมันเป็นหน้าที่ปกติของเราอย่างใช่ใช่ค่ะใช่ไหมงงมากค่ะงงมากเลยแล้วพอหลังจากเจอดราม่าเราได้มีการพูดคุยกับทางพี่บอยพี่แอนยังไงบ้างคะอ๋อเรื่องหลังดราม่าเอาจริงๆดราม่าเนี่ยมีตั้งแต่หนูเข้ามาปีแรกเลยค่ะปีแรกเลยตอนนี้ก็คือนับว่าเป็นปีที่3เต็มๆที่หนูมาอยู่ใจเกินร้อยปีแรกเลยก็แสดงคู่กับพี่บอยแล้วเขาก็แบบมีทักมาแบบว่าทำไมต้องแสดงคู่กับบอยด้วยทำไมไม่ให้พี่แอนแสดงอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยแบบเริ่มหนักแต่ว่าปีเนี้ยหนูคือแบบได้รับบทนางเอกแบบเต็มตัวจริงๆแล้วก็ด้วยไปมีกระแสหมอลำไอดอลด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ามันก็เลยเป็นเหมือนจุดเด่นค่ะแล้วก็เริ่มหนักมากจริงๆปีนี้หนักมากจริงๆมีโทรมาด่าก็มีค่ะมีค่ะอันนี้โทรมาด่าเราถึงขั้นไหนอะคะโอ้โหด่าแบบโอ้คำหยาบเลยค่ะไม่ใช่ใช่ค่ะอันนี้เอาจริงต่ายพอเราเจอดราม่าเยอะแยะเราคิดที่จะแบบว่าเหมือนให้เป็นบทเรียนกับคนที่แบบมาคอมเมนต์หรือโทรมาว่าเราไหมอะหนูคิดว่าหนูไม่จำเป็นต้องสนใจพวกเหล่านั้นเลยค่ะแล้วก็กำลังใจเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรจริงไม่จริงเรารู้อยู่แล้วว่าหน้าที่เราคืออะไรเรามาทำงานแล้วก็พี่บอยพี่แอนอย่างนี้คือคุยกันตลอดเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่หนูเลยจริงๆค่ะมาถึงรายการหมอลำไอดอลเนาะอย่างที่บอกไปเราก็เจอดราม่ามาตลอดรวมถึงหมอลำไอดอลหลายคนบอกว่าเราไม่เหมาะสมในการไปนั่งแบบนั่งเป็นตัวคณะกรรมการในการคัดเลือกเด็กใช่แต่ว่าหนูก็ยังคิดอยู่เรื่องนี้หนูก็เครียดอยู่เหมือนกันเพราะว่าหนูเป็นคนพูดน้อยพูดไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนขี้อายด้วยแต่ว่าหนูพยายามเต็มที่หนูพยายามเต็มที่มากจริงๆแล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆค่ะที่ให้โอกาสนี้สำหรับหนูนะคะแล้วก็พี่บอยพี่แอนนั่มที่ค่อยให้คำแนะนำคำต่างคำสอนที่ว่าเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะเราต้องแบบอันนี้นะแต่ว่ามันคัดกับบุคลิกของหนูอ่ะค่ะแล้วพอเราเจอเยอะๆแล้วกลายเป็นเหมือนกดดันไหมลูกเวลาไปถ่ายรายการแต่ละทีอย่างเงี้ยกดดันมากเลยค่ะ กดดันมากแต่ว่าหนูจะพยายามให้เต็มที่แล้วกันหนูจะเพราะว่าเราถูกเลือกมาแล้วแล้วก็หนูภูมิใจมากที่ได้ไปนั่งอยู่จุดนั้นได้ไปอยู่จุดนั้นนะคะค่ะหลายคนเขาสงสัยว่าเขาเหมือนเขาก็ต่างคิดกันไปอะเนาะว่าแบบว่าเอ๊ะทำไมแบบว่าพี่บอยพี่แอนดันเราจังเลยอะไรอย่างเงี้ยดันเรามากกว่าคนอื่นในวงอันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างจริงๆพี่เขาดันเบอร์ทุกคนค่ะแอนดันเบอร์ทุกคนแต่ว่าพี่เขาแค่ที่เขาพูดกับหนูนะคะว่าแบบว่ามองเห็นความสามารถว่าจะต้องได้จะต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้แต่ว่าเราไม่ได้ดันเลยเราดันทุกคนค่ะแม่เราไม่ได้ดันหนูเป็นพิเศษเราดันทุกคนเหมือนนะตอนนี้เองเราตัวเราเองเราก็ต้องใช้เขาเรียกว่าฝีมือในการพิสูจน์ตัวเองทั้งในเรื่องบนเวทีแล้วก็ในรายการหมอลำไอดอลด้วยค่ะใช่ค่ะก็คือยังจะยินดีสู้ต่อแน่นอนยินดีสู้ต่อค่ะจากแรงกดดันดราม่าที่ถาโถมเข้ามาหาเราส่วนตัวเรามีวิธีการในการรับมือกับตัวเองยังไงลูกรับมือเหรอคะหนูไม่สนใจหนูไม่สนใจเลยแต่ว่าถามว่าหนูอ่านหนูเห็นผ่านไหมผ่านแต่ว่าอันนี้พี่แอนบอกว่าไม่ต้องไปอ่านถ้าอะไรแบบเป็นด้านลบหรือว่าอะไรที่บั่นทอนจิตใจตัวเองคิดแค่เป็นพลังบวกให้ตัวเองดีกว่าเพราะว่าเรามายืนจุดนี้เราทำงานเราเอาแรง
ไปสู้กับงานดีกว่าที่จะไปสนใจอะไรเรื่องพวกนี้ค่ะเรามีวิธีการในการแบบให้กำลังใจตัวเองยังไงเวลาเราเครียดอ่ะลูกคิดเครียดเหรอไปแบบผ่อนคลายด้วยวิธีไหนที่ทำให้เราแบบมีแรงมีกำลังกลับมาสู้ต่ออะไรเงี้ยก็อยู่กับเพื่อนๆค่ะไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเลยค่ะส่วนตัวอยากบอกอะไรกับคนที่เข้ามาดราม่ากับเราบ้างคงจะเป็นความสุขของเขาอะนะคะแต่ว่าหนูไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าก็ถ้ารักในตัวศิลปินจริงๆควรจะให้กำลังใจควรจะสนับสนุนเขาในด้านดีๆนะคะไม่ใช่ว่าจะมาทำร้ายศิลปินโดยทางอ้อมโดยแบบนี้นะคะมาพูดถึงวันนี้บ้างวันนี้ได้มาร่วมงานกับน้องขวัญแก่นรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ยประทับใจมากค่ะยินดีแบบเป็นเกียรติมากที่หนูมาเป็นส่วนหนึ่งของวงหมอลำใจเกินร้อยแล้วก็หมอลำใจเกินร้อยได้มาร่วมงานนี้ค่ะเป็นยิ่งใหญ่มากตกใจไหมเพราะแบบยิ่งใหญ่มากเวทีใหญ่แบบยิ่งใหญ่มากค่ะหนูอยากไปเบื้องอยู่นี่หนูอยากไปเบื้องอยากไปดูคนอื่นด้วยอยากให้ฝากเชิญชวนหน่อยสุดท้ายลูกงานในวันที่9ถึง11นี้ยังไงก็ฝากแฟนเพลงแฟนหมอลำนะคะวันที่9ถึงวันที่11นะคะพี่น้องมาให้กำลังแรงเชียร์แรงใจหมอลำใจกระลอยแล้วก็หมอลำทุกๆวงนะคะจะสืบสานวัฒนธรรมของเฮาจะในการเป็นกำลังใจให้พวกเฮาแน่เด้อค่ะน้องเพลงโชว์หน่อยโชว์พลังเสียงหน่อยโชว์พลังเสียงแหละเหมาะสมแล้วที่จะเป็นนางเอกหมอลำเอาที่โชว์วัฒนธรรมนะค่ะค่ะค่ะย่อพระกรนบยังเกิงวางเสียนย่อถูกเทียนสักการะบูชาย่อบายสีถวยองค์พระปาติมาถวยศรัทธามาย่อยังว่ากังเกิงน้อมว่าสาธุเด้อภาษาทุนะองค์หลวงพ่อพระไสสถิตบนวัดโพชัย